ไปดิฉันว่าไม่ต้องลุ้นแล้วแหละก็หลักฐานมันฟ้องซะขนาดนี้คุณคาตาเลยเป็นภาพ snapshot ของพี่ณเดชน์กับน้องยาย่าภาพนี้ค่ะกุมมือกันแน่นขนาดนี้เนี่ยภาพนี้เกิดขึ้นในงานแถลงข่าวหนังนาคี2ที่อุดรธานีแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ภาพนั้นนะคุณเพราะว่าพี่แบร์เนี่ยเขาเอ่ยปากชมน้องยาย่าบอกว่ายาย่าเนี่ยว่าภาษาอีสานดีคือนะคะส่วนฝ่ายหญิงน้องยาย่าเนี่ยก็ลงรูปอวยพรวันเกิดพี่ออฟพงษ์พัชที่มีรูปพี่แบร์ด้วยเหมือนกันนะคุณนะแฟนคลับเห็นเนี่ยโอ้ตายกันไปข้างนึงเลยเพราะว่าแคปชั่นเนี่ยน้องย่าเขียนว่าหล่อไม่แพ้กันจะชมใครละเนี่ยแถมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทั้งคู่ก็คอยควงกันไปสอนหนังสือเด็กดอยด้วยโอ้คู่รักคู่บุญจริงๆอ่ะคู่เนี้ยภาษาอีสานของน้องจะเป็นภาษาอีสานของทางจังหวัดอุบลนะฮะจะคนละสำเนียงกับขอนแก่นเพราะเวลาที่เราไปสอนเขาเนี่ยเขาจะแบบปิดหูทิ้งว่าเขาไม่รับเขาบอกคนละสำเนียงกันเลยพอฟังน้องแล้วโอเคไหมคะน้องว่าโอเคไหมเพราะนะครับเพราะว่าอุบลจะมีความแบบเนิบๆอีกแบบนึงเห็นน้องลงอวยพรหลอกกันไม่ลงอ๋อหมายถึงผมคนเดียวหรือเปล่าครับไม่มันพี่ออฟด้วยเหรอครับยอมไม่ได้แล้วครับต้องไปเคลียร์พี่ออฟที่ลงพายไปด้านสาวยาย่าอุรัสยาเนี่ยนะคะบันเทิงไทยรัฐของเราก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าเธอเนี่ยติดอันดับ1ใน500บุคคลที่มีอิทธิพลต่อวงการแฟชั่นระดับโลกปี2018นี้ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสารระดับโลกอย่าง Business of Fashion หรือว่า BOF นะคะซึ่งเจ้าตัวจะมีความรู้สึกยังไงไปฟังจากปากของน้องยาย่ากันค่ะคือที่เขาเลือกอะค่ะส่วนมากมันจะมาแบบพวกแบบ analytics statistics อะค่ะคือแบบว่าแบบ hashtag ที่โดนพูดถึงหนูเป็นคนไทยคนแรกที่เป็นนักแสดงแล้วกันค่ะภูมิใจกับโหหนูวิ่งรอบห้องกระโดดบนเตียงเลยค่ะแล้วปวดพี่ณเดชน์ยังคะปวดพี่ณเดชน์ยังปวดแล้วโอเคเขาบอกว่าดีใจด้วยนะคือคู่นี้เขาทรงดีคือเขามาเป็นคู่แล้วเขาก็ลักกี้อินเลิฟลักกี้อินเกมทั้งคู่ใช่ตอนนี้มีภาพหวานแชร์ว่าโลกโซเชียลกันเลยไม่ว่าจะเป็นอีเรียบทไหนพี่แบร์ก็ดูแลอยู่ไม่ห่าง